สวัสดีค่ะดิฉันจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชรีจังหารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้รักธรรมค่ะรายการของเรานะคะจะสนทนาธรรมะกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะครับผมแม็กซ์วิรัตศรีมีนะครับอย่างที่คุณจุ๊บแจงบอกนะครับรายการของเราสามารถที่จะนำไปใช้ปรับประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้นะครับดังนั้นแล้วท่านใดที่สนใจนะครับติดตามรายการรู้รักธรรมของเราเนี่ยสามารถดูได้ทุกวันนะครับทางช่อง6เวลา6โมงเช้าถึง7โมงครับเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะสนทนาธรรมะกันเรื่องนะคะวิธีสร้างบุญบารมีค่ะเมื่อ2วันก่อนนะคะเราคุยกันเรื่องทานแล้วก็ศีลนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวนาค่ะแล้ววันนี้กูรูผู้รู้นะคะผู้ศึกษาธรรมะมาค่อนข้างชีวิตนะคะเป็นใครคะพี่แม็กขาครับไปพบกับอาจารย์เปียกของเราครับคุณสุทธิพจน์จิรพัฒน์โชติมณีครับสวัสดีครับอาจารย์เปียกครับอาจารย์เปียกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยนะคะหลังจากที่ออกไป2วันค่ะการทำทานเนี่ยเขาบอกว่านะคะเป็นการอ่ะแบบว่าทำบุญที่ง่ายที่สุดนะคะคือแบบว่าง่ายกว่าการถือศีลเพราะบางทีศีลเนี่ยอาจจะไม่บริสุทธิ์อาจจะขาดไปบางข้อหรือวันๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้อยากโกหกหรอกแต่ว่าบางทีขายของลูกค้าถามว่าอร่อยไหมก็ต้องบอกว่าอร่อยในแม่ค้าแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปรับประทานเนี่ยผู้บริโภคเขาจะอร่อยจริงหรือเปล่าหรือบางข้อก็แบบเราเผลอตบยุงคุณจุ๊บแจงใช่ตบยุงป่วยตายนะโดนข้อฆ่าสัตว์ซะแล้วเห็นไหมล่ะก็ถือศีลไม่ขาดเพราะนั้นคือข้อแรกคือการทานเนี่ยเป็นการสะสมเสบียงบุญที่ง่ายที่สุดสำหรับภพภูมิหน้าเนาะครับแต่เขาบอกว่าสุดยอดเลยนะคะคือการภาวนาซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์เปียกนะคะมาไขข้อข้องใจให้เราสองคนได้ฟังกันแล้วค่ะครับก็วิธีการสร้างบารมีเราพูดกันไป2วันแล้วนะครับในเรื่องของทานค่ะการถือศีลครับเรื่องทานก็อยากจะทวนนิดนึงสั้นๆว่าการจะบริจาคทานก็ต้องมี1ทรัพย์ที่บริสุทธิ์ถูกค่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นทรัพย์ที่เป็นเงินทองหรือวัตถุทานเช่นอาหารข้าวปลาอาหารต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือถ้าเป็นทรัพย์ก็คือไม่คดโกงใครไม่ฉ้อโกงไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์ใครมาถ้าเป็นอาหารที่เป็นวัตถุทานก็ไม่คือไม่ฆ่าสัตว์มาทำทานไปซื้อตลาดที่ตายแล้วก็ได้ที่เขาเตรียมมาแล้วก็ได้นะครับสองก็คือจิตที่บริสุทธิ์คือหนึ่งทั้งก่อนทำระหว่างทำแล้วก็หลังทำทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่ทำด้วยอมิสไม่ใช่ทำทานทำบุญเพื่อหวังผลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้บารมีหรืออานิสงส์มันก็จะลดน้อยลงไปบางคนทำนิดเดียวนะคะแต่ขอเนี่ยเหมือนกระดาษฟุตสแกปอะค่ะ ขอแบบว่าลีดเต็มไปหมดเลยนะคะจนแบบว่าบางทีแบบว่าขอเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าให้ขอสักอย่างนึงเอาชัดๆว่าอยากจะทำอะไรอาจให้ขอให้ชีวิตดีขึ้นหรือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอมากก็ไม่ดีกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทำทานด้วยกิเลสเจือด้วยกิเลสเจือด้วยความโลภคุณจุ๊บแจงคุณจุ๊บแจงเคยได้ยินไหม20ให้ทานอธิษฐานจนซองขาดเคยได้ยินไหมอ๋อเป็นยังไงคะพี่แม่คือผมแบบเป็นฟูสแกปอย่างที่ว่านั่นแหละขอเยอะมากนะครับแต่ถ้าเห็นอาจารย์เปี๊ยกก็ซองเกือบขาดเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็จะตั้งจิตอธิษฐานเลยบุญกุศลนี้ขออุทิศให้ใครคือเราก็จะอธิษฐานจิตทั่วทั้งจักรวาลแต่บางคนนึกไม่เข้าใจนึกว่าเราขอแต่จริงๆเราตั้งจิตอธิษฐานคือกุศลใช่ขอถวายคุณบิดามารดาทุกภพทุกภูมิทุกชาติเงี้ยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตั้งแต่ยอดมหาพรหมจนถึงก้นนรกอเวจีมหานรกอเวจีหรือเราจะเอ่ยนามยมทัพยมบาลยมทูตท่านสุวรรณท่านสุวรรณพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพิรุณพระโพศพนางไม้เจ้าป่าเจ้าธรรมเจ้าเขาเจ้าทางอะไรเงี้ยไหลน้ำกุมารกุมารีเจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกภูมิทุกชาติแผ่ให้หมดแผ่ให้หมดมันก็อธิษฐานแต่ก่อนเราอธิษฐานเราก็ถ้าจะส่งให้เจ้ากรรมนายเวรเราก็ต้องกล่าวคำขออโหสิกรรมกับท่านก่อนครับก่อนกรรมใดที่เคยเบียดเบียนกับท่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขออโหสิกรรมนะเราได้สำนึกผิดแล้วอะไรแล้วก็ส่งบุญให้เขามันก็จะทำให้ทุกเราเบาบางไงอาจารย์ปิ๊กมีคำถามคือเราแผ่ให้ไปเยอะๆเนี่ยแล้วบุญเนี่ยมันจะเหลือน้อยนิดไหมสำหรับเราอย่างนี้นะครับการแผ่บุญเนี่ยยิ่งแผ่เข้าไปมันก็ยิ่งเป็นบุญกองใหญ่กระจายเข้าไปเหมือนกับที่สมเด็จพุทธจันทร์โตพรหมรังสีเคยพูดได้ว่าเราถือคบเพลิงมา1คบเพลิงครับคืออยู่คนมาขอต่อคบเพลิงเราครับอีก10คนความสว่างมันก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีก
ไอ้คบเพลิงเราก็ไม่ได้หลีหรือว่าดับไปไหนก็เป็นกองอยู่นะเปรียบเหมือนบุญก็เหมือนกองบุญก็ใหญ่ขึ้นขยายขึ้นยิ่งให้ไปมากบุญก็ยิ่งแผ่ไปไพศาลคุณวิรัตทราบไหมครับว่าคุณทุบแจงนะฮะเทวดาเนี่ยจะสวดมนต์เที่ยงคืน1นาทีเที่ยงคืน1นาทีใช่เทวดาเนี่ยท่านจะสวดมนต์แต่ท่านสวดอะไรรู้มั้ยครับท่านบอกว่าการสวดของท่านคือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยงคืน1นาทีท่านสวดบทมหาเมตตาครอบจักรวาลโอ้โหครอบจักรวาลคนทุกครอบจักรวาลก็คือแผ่เมตตาไปทั้ง3ภพเลยบารมีท่านก็ยิ่งสูงขึ้นไอ้เรายิ่งให้เราก็ยิ่งเยอะขึ้นบารมีเราก็เยอะบารมีทานเราเยอะขึ้นไงครับอย่างเงี้ยมันถึงได้บอกว่าการทำทานก็ต้องเข้าใจตรงนี้ใช่ค่ะทีนี้พอมาวันที่2เมื่อวานเราคุยเรื่องศีลเรื่องศีลครับถือศีลเนี่ยเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ศีล5ค่ะนะครับผมพยายามรักษาให้ได้เมื่อกี้คุณแม็กบอกเผลอตบยุงพุ่งเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกันแต่ช่วงหลังๆนี้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันความเผลอหรืออะไรมันก็จะน้อยลงเพราะว่าเราฝึกไปจนเราแบบมันชำนาญแล้วอะไม่ฆ่าใครอะยุงมาเกาะก็เป่าอย่างเมื่อวานนี้จะหยิบถุงขยะไปเอามดตายเออก็แปลกอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอมดเกาะเราปุ๊บนะกัดเราเลยนะกัดเลยใช่ค่ะกัดจึ๊บเมื่อวานมดตายแขนเนี่ยพูดด้วยความสั่นเลยนะเขาก็ไม่กัดเรานะเราขยะไปทิ้งเสร็จเรามาส่องอ๋อทำไมยังไม่ตายแล้วก็เป่าเขาเป่าเขาออกไปเขาก็ไม่ทำบางทีสัญชาตญาณความเมตตาเนี่ยมันเป็นรังสีที่มันออกมามดคันไฟเนี่ยตายแขนสองข้างเลยเขาไม่กัดเราสักตัวหนึ่งค่ะไม่ได้มุสาเลยนะมันเป็นเรื่องรังสีความเมตตาค่ะตรงนี้ก็สำคัญบางทีเราลากยาวไปอีกหน่อยแล้วกันพระธุดงค์เนี่ยท่านเดินธุดงค์ในป่านะคุณแม่เจองูเจอเสืองูเห่างูจงอางเจอเสือสิงเจอหมีเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถูกสัตว์พวกนี้ทำร้ายแปลกไหมแปลกครับช้างอย่างเงี้ยช้างป่าเขาก็ไม่ทำร้ายครับค่ะพระธุดงค์ท่านเห็นไหมที่ท่านที่มีบารมีสูงๆมีบารมีมีรังสีความเมตตาสูงเขาก็ไม่ทำร้ายพระธุดงค์เห็นไหมนอกจากที่มีบางทีท่านอาจจะยังไม่ถึงบารมียังไม่ถึงก็ได้แต่ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีท่านก็ไม่เสียดายชีวิตหรอกท่านก็เอาชีวิตเข้าแลกอยู่แล้วเพื่อให้ได้ทำให้ได้บารมีแต่ถ้าพระที่บารมีสูงเนี่ยอย่างหลวงปู่เอี่ยมนี่นะที่อยู่ปากเกร็ดวัดสะพานสูงเนี่ยไปหลายๆปีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทำสังฆทานถวายนึกว่าท่านมรณภาพไปแล้วกลับมาผมเผ่าหนวดเข้ายาวเป็นฤาษีเลยเดินกลับมาที่วัดเนี่ยงูก็เลื้อยตามมาเสือก็เดินตามมาช้างก็ตามมาเนี่ยด้วยบารมีความเมตตาของท่านเนี่ยก็ทำให้สัตว์พวกนี้รับรู้ได้ด้วยรังสีถ้าเมื่อกี้พูดถึงช้างนะช้างเนี่ยทำไมไม่เหยียบพระช้างเนี่ยเวลาเขาพระท่านแผ่เมตตานะพ่อเดิมเคยสอนหลวงพ่อจรัญช้างเนี่ยให้ผ่านเมตตากับเทวดาประจำตัวช้างเขาบอกช้างมีหูทิพย์เป็นไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปกินแตงไปอะไรของชาวบ้านด่าไปเหยียบเทือกสวนไร่นาพอด่าปุ๊บประวันลุ่งขึ้นนี่ไม่ได้มากินอย่างเดียวแล้วพังกระท่อมเลยเขามีหูทิพย์เขามีเทวดาเวลาช้างเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยเขาให้แผ่เมตตาเทวดาประจำตัวช้างพอแผ่เมตตาเทวดาประจำตัวช้างเขาก็จะห้ามห้ามช้างตัวนั้นด้วยจิตของเขาไปห้ามจิตช้างว่าอย่าไปทำนะอยู่ในท่านเป็นพระท่านอยู่ในสมณเพศท่านไม่เบียดเบียนชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนจะห้ามกันนะฮะอย่างเงี้ยด้วยบารมีของจิตที่เมตตาในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องศีลนะศีลครับผมก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของหมวดภาวนาค่ะนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะวิธีสร้างบุญบารมีสร้างอย่างไรให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้ววันนี้เราจะมาอยู่ในหมวดของการภาวนาภาวนาอย่างไรนะคะให้ได้เต็ม 100% ค่ะเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมค่ะสักครู่เดียวครับ